พี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ฟังการสัมภาษณ์จากพี่น้องทางอยู่จังหวัดขอนแก่นมันก็คือกลุ่มเครือข่ายขอนแก่นเสรีก็คือคุณวิทูลกมลฤเบศกมลฤเบศครับซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นซึ่งเพิ่นบ่พอใจนะครับกับเกี่ยวที่มีกลุ่มนึงนะครับสิไปคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญหลายคนก็จับจ้วงบ้านเมืองทนบ่ไหวเพิ่นก็เลยออกมากลุ่มสหายเก่าก็ออกมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มื้อนี้ครับพี่น้องครับเพราะได้รับเกียรติจากอาจารย์ออนสุดาจะเรื่องหลักครับซึ่งเพิ่นเป็นผู้ซอยเลขาที่การมูลนิธิประดาบทฝ่ายกิจกรรมพิเศษและก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องหลายคนก็อาจสงสัยอาจจะฮู้อยากเห็นคือจ่าพงศ์สารคามว่าเอ๊ะนะครับโครงการประดาบทกิจกรรมฝ่ายพิเศษเพิ่นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดประโยชน์อีหยังให้กับบ้านกับเมืองบัดนี้ผมได้อยู่กับเพิ่นแล้วสิพาพี่พาน้องไปพ้อกับเพิ่นเสียเพิ่นอธิบายสู่พี่น้องฟังสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมื้อนี้เจ้าทั้ง3เจ้าพงศ์สารคามจะชาติขอนแก่นจะทออุดรรายการเสียงชนบทไทยซึ่งดีใจได้รับเกียรติจากท่านนะครับอยากทราบว่าอาจารย์ออนสุดาเจริญรักเนี่ยนะครับได้เขียนกิจกรรมเกี่ยวกับมูลนิธิประดาบทขึ้นมาแล้วก็ที่ตั้งของมูลนิธิอยู่ไสความเป็นไปเป็นมายังไงอยากจะให้อาจารย์เล่าให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบอาจารย์ครับค่ะก่อนอื่นก็คงจะต้องเรียนให้ทราบว่าที่มาของมูลนิธิประดาบทเนี่ยนะคะเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ด้อยโอกาสและยากจนไม่ได้เรียนหนังสือด้วยความยากจนเนี่ยทำให้ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนสามัญแต่ถ้าเด็กเหล่านี้อยากจะเรียนหนังสือท่านก็ให้โอกาสโดยเมื่อ36ปีมาแล้วเนี่ยท่านก็ให้ทุนส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนพระดาบสซึ่งท่านตั้งชื่อโรงเรียนนี้เองเพราะท่านนึกถึงเมืองไทยในอดีตว่าบ้านวัดโรงเรียนนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกันในชุมชนให้ตั้งโรงเรียนนี้มาสำหรับเป็นโอกาสครั้งที่สองของเด็กยากจนทั่วประเทศในพี่น้องเยาวชนในภาคอีสานก็มาเรียนเยอะนะคะแล้วก็ทำสองเรื่องในเรื่องแรกก็คือทำให้เขามีความรู้ไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เรื่องที่สองให้เป็นคนดีของสังคมกลับไปอยู่บ้านไปเป็นกำลังของบ้านเมืองต่อไปนะคะท่านก็ให้เปิดสอนวิชาชีพช่างแล้วก็รับเด็กยากจนทั่วประเทศมาเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยพระราชทานให้กว่า36ปีมาแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้ก็ให้โอกาสเด็กยากจนทั่วประเทศเลยเรียนจบไปมีการมีงานทำหลายคนเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองพึ่งพาตนเองได้เป็นพันคนละค่ะครับผมไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะทั่วประเทศเลยค่ะและทางอีสานนี่ไปจังหวัดไหนฮะในโรงเรียนของเราเนี่ยเรามี2ส่วนเนี่ยนะคะส่วนแรกก็คือโรงเรียนซึ่งรับเด็กยากจนทั่วประเทศอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแต่ตอนนี้เนี่ยในหลวงท่านบอกว่าอยากให้มูลนิธิพระดาบสซึ่งเป็นมูลนิธิที่ท่านตั้งขึ้นเองเนี่ยออกไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยท่านยังแข็งแรงดีอยู่ท่านก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทเองแต่ปัจจุบันเนี่ยทรงอายุมากแล้วก็ให้มูลนิธิพระดาบสซึ่งเป็นมูลนิธิของพระองค์ท่านแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่ท่านให้โอกาสทางการศึกษาปีนึงนี้ก็เป็นร้อยคนเรียนวิชาชีพช่างให้เด็กเหล่านี้เนี่ยออกไปช่วยเหลือชุมชนในชนบทเราก็ได้จัดตั้งโครงการที่เรียกว่าโครงการพระดาบสสัญจรเป็นพระราชดำริในหลวงเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับหน่วยเคลื่อนที่จัดประจำทุกเดือนเลยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกจังหวัดทั่วประเทศล่าสุดไปจังหวัดไหนมาครับล่าสุดไปจังหวัดชัยนาทค่ะและเดือนหน้าจะไปจังหวัดอุดรธานีก็ทุ่งเถาะนี่ใช่ค่ะที่ภาคอีสานนั้นเราก็เพิ่งกลับมาเมื่อ2เดือนที่แล้วไปจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ยางตลาดครับครับครับกาฬสินธุ์ค่ะการออกไปนั้นมีอะไรออกไปมีหมอมั้ยพี่มีหลายกิจกรรมมากเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะสนองพระราชดำริในหลวงว่าออกไปช่วยเหลือทั้งเรื่องการให้ความรู้ให้บริการให้อาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการพระดาบสสัญจรซึ่งจัดมา80ครั้งแล้วเนี่ย 5-6 ปีแล้วเราก็มีกิจกรรมหลักๆก็คือ1เรื่องที่ในหลวงพระราชทานความช่วยเหลือก็จะมีการมอบถุงพระราชทานจากในหลวงและสมเด็จพระเทพเนี่ยทุกพื้นที่แก่คนยากจนด้อยโอกาส200ถุงทุกครั้งพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์เพิ่นตอบรับมาว่าเป็นยังไงฮะโครงการนี้ดีมากเลยค่ะโครงการนี้เนี่ยพี่น้องที่กาฬสินธุ์หรือทุกครั้งที่เราไปออกจริงๆแล้วก็ทุกจังหวัดแต่ภาคอีสานเนี่ยจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือคนมามากเลยมองตามภาพพี่น้องเยอะมากแตกสวดๆเลยใช่ไหม
แล้วครับอุดรธานีนี่ไปมากี่ครั้งแล้วครับอุดรธานีนี่ไปมา2พื้นที่แล้วค่ะครับผมค่ะก็เดือนหน้าก็จะไปอีก2พื้นที่ไป2พื้นที่มีอำเภอไหนบ้างครับคุณพี่ครับมีทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ยเราจะไปที่อบต.หนองอ้อที่หนองวัวซอนะคะแล้วก็จะไปที่อบต.โนนสูงที่อำเภอเมืองครับผมแต่ที่เคยไปมาแล้วที่ประทับใจมากที่เล่าให้ฟังว่าพี่น้องที่จังหวัดอุดรมาเยอะมากเลยทำลายสถิติเลยว่ามาอบรมก็เยอะมารับบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรก็เยอะก็คือที่อบต.คำโคกสูงจังหวัดอุดรอำเภอวังสามหมอใช่ค่ะอำเภอวังสามหมอแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราก็ไปออกที่เทศบาลตำบลเชียงเพ็ญนะคะเชียงเพ็ญอำเภอกุดจับครับอุดรเหมือนกันนั่นก็คนมาเยอะมากครับแล้วสามหมอก็เคยไปครั้งนึงนะฮะเคยไปครั้งพวกสูงครั้งพวกสูงก็เคยไปสามหมอก็เคยไปพี่น้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดีใช่ค่ะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวอุดรครับผมแล้วก็จะลืมบุญคุณเทื่อนี่ครับผมที่เพิ่นไปเนี่ยคือพ่อหลวงเนี่ยหักเฮาอีหลีสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่นเบิ่งพวกเฮาทุกชนชั้นประเทศใช่เนี่ยบ่ได้มาแบ่งว่าดำถุงขาวตำทอกันหมดเฮาก็คือประสบนิกรไฟฟ้าประชาชนของพ่อเฮาก็เปรียบเสมือนลูกอีพ่อก็คือพ่อสูงสุดเหนือหัวเฮาก็คือพอพี่น้องครับเฮามีพอมีแม่มีครอบครัวสถาบันครอบครัวสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละครับก็คือคุณพี่อาจารย์อ่อนสุดาเจริญหลักนี่ก็คือตัวแทนของมูลนิธิพระดาบทซึ่งเป็นของอีพอหลวงเฮาตั้งขึ้นมาเองเพื่อซอยสารทุกข์สุขดิบหางานให้ป่วยเยียวยารักษาผู้ใดขาดโอกาสหาให้ทุกย่างทุกแนวพี่น้องครับเฮาน่าสิปลื้มปิติยินดีด้วยความภาคภูมิใจมันมาจ้าชัดครับอาจารย์ครับทราบว่าโครงการมีมาเป็นกว่า30กว่าปีแล้วและโครงการและวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริมูลนิธิก็จับเอาพระราชดำริของนายหลวงมาเพื่อที่จะขยายผลไปให้ครอบคลุมกับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในการที่จะไปศึกษาทางด้านวิชาชีพโดยตรงไม่ใช่วุฒิบัตรทางการศึกษานะครับแต่เป็นวิชาชีพเช่นว่าการปลูกพืชปลูกผักช่างก่อสร้างครับผมซึ่งทราบว่ามูลนิธิได้ทำมาแล้วและก็ปัจจุบันได้ขยายโรงเรียนซึ่งตามมูลนิธิของโครงการพระดาบทก็เป็นโรงเรียนใช่ไหมอาจารย์แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพอะไรต่างๆทราบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 2,000 กว่าคนและก็อยู่ได้ด้วยดีถ้าเจิดว่ามวลชนหรือว่าพี่น้องประชาชนอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะขอเข้าไปร่วมในมูลนิธิพระดาบทอาจารย์มีช่องทางไหนหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่เป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิพระดาบทอยู่ในขณะนี้อาจารย์ครับที่ในหลวงทรงเป็นห่วงก็คือผู้ที่ได้โอกาสและยากจนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยมูลนิธิของเราตั้งอยู่ที่ถนนสามเสนนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้จักขอสมุดแห่งชาติอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะถนนสามเสนแล้วก็สามารถติดต่อได้ง่ายๆที่เบอร์โทรศัพท์02-282-7000ค่ะครับครับย้ำอีกทีเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ฮะ02-282-7000ครับมูลนิธิพระดาบทค่ะอันนี้เราไม่จำกัดว่าประชาชนภาคส่วนไหนหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเพราะว่าเรามีสัญจรอยู่แล้วโครงการของมูลนิธิเนี่ยจะมีวิทยากรที่สามารถออกไปถึงพี่น้องผู้ต้องการอย่างเช่นว่าต้องการที่จะได้รับความรู้จากมูลนิธิพระดาบทเช่นว่าการเลี้ยงปลาเป็นไงการปลูกพืชปลูกผักสวนครัวเป็นยังไงอันนี้คือผมได้คุยกับอาจารย์ก่อนหน้านั้นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาได้ปลากินปลาอย่างถาวรเราก็ควรจะเอาบิดไปให้แล้วก็สอนวิธีการตกปลาไม่ใช่ว่าสอนเขาอยากกินปลาแล้วเอาปลาไปให้มันก็ได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณและก็มูลนิธิได้จับมาเป็นวัตถุประสงค์หลักได้น้อมนำมาปฏิบัตินะครับ ครับแล้วคุณพี่ออนคะอุดรสิไปตอนไหนครับเดือนกรกฎาคมที่จะถึงค่ะใครสิฮอดเลยตัวนี้คุณจ่ากรกฎาเดือนนี้เดือนไหนเดือนนี้เดือนมิถุนากรกฎาเดือนหน้าครับผมได้ยินว่าอาจารย์จะเรียนเชิญ3จ่าเสียงชนบทไทยไปเป็นวิทยากรร่วมถ้ามีโอกาสผมอยากไปจริงครับถ้าโครงการเหลือพี่น้องประชาชนถ้าผลประโยชน์ตกกับประชาชนเราไปนะครับนี่แหละครับผมดีใจที่โครงการมูลนิธิพระดาบทนี่แหละครับเพิ่นได้ยิบยกได้น้อมนำเอาโครงการพระราชดำริมาสานต่อเพื่อที่จะให้การซอยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศคนได้โอกาสคนยากจนอันนี้เขาก็ต้องขอขอบคุณแทนอีหลีนะครับอาจารย์อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนก็ประเทศไทยเรานี่โชคดีเหลือเกินนะคะเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงทำงานหนักให้กับพี่น้องคนไทยมายาวนานไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆกว่า60ปีปัจจุบันแม้พระองค์ท่านจะประทับอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็ทรงทำงานติดตามทุกสุขของพี่น้องในทุกพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มูลนิธิพระดาบสก็ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานสนองพระราชดำริท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสานที่อย่างได้เล่าให้ฟังเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเมื่อ3เดือนที่แล้วเราก็ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ยางตลาดน่าดีใจในโครงการพระดาบสัญจรเรามีการให้ความรู้กับพี่น้องเรื่องสำคัญเรื่องนึงก็คือเรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพราะว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนในการเพาะปลูกของพี่น้องแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ยางตลาดสนใจมากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายให้ทำเรื่องนี้อย่างยั่งยืนในกลุ่มเกษตรกรมูลนิธิก็ได้นำทีมวิทยากรลงไปทำงานอย่างต่อเนื่องเราก็ตั้งเป้าว่าในเดือนธันวาคมปีนี้พี่น้องที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้แล้วก็จะทำให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็เป็นโครงการที่มูลนิธิดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับพี่น้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์มิตรหายย่างเดียวครับเพราะว่าสิเป็นซ้อนให้เป็นสร้างเชื่อมสร้างไม้สร้างเล็กแล้วก็สร้างตัดผมสมวิทยุสมไฟฟ้าแล้วยังสิไปเฮ็ดปุ๋ยให้อีกตั้งหากครับผมมีแต่ดีๆเรื่องต่างๆที่ท่านที่บ่ทันได้เล่ามาบ่ว่าสิเป็นโครงการหญ้าแฝกครับผมนะครับเป็นหญ้าที่สามารถยึดดินได้นะครับบ่ให้ดินมันพังง่ายอันนี้คือการปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกมันทนทานแล้วแล้วก็อีกหลายๆโครงการนะครับอยากจะให้คุณพี่อ่อนสุดาเนี่ยนะครับได้นําเรียนพ่อแม่พี่น้องอีกหลายโครงการครับใช่ค่ะโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นทั่วประเทศในภาคอีสานมีจำนวนโครงการพระราชดำริจำนวนมากเพราะว่าเราก็คงจะทราบว่าท่านเป็นห่วงแล้วก็ทำงานในพื้นที่อีสานมาอย่างต่อเนื่องมีศูนย์ศึกษาตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครด้วยศูนย์ศึกษาที่สกลนครที่ภูพานค่ะผมเคยไปอยู่ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นที่เรียนรู้พี่น้องอยากเรียนรู้เรื่องการทำอาชีพอะไรก็สามารถไปเรียนรู้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนหมูหลุมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกข้าวปลูกตะไคร้พี่น้องในอำเภอในจังหวัดสกลนครก็มีอาชีพพร้อมเอาข้าวเอาตะไคร้ไปขายครับพี่น้องป่าบักใหญ่อย่างผมเคยไปดูยึดนำโครงการเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับพี่ออนสุดานะครับมีความรู้สึกจังไหนครับเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพ่อเพียงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของคนไทยเลยนะคะเพราะว่าการที่เราค่อยๆเติบโตอย่างพอเพียงเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงมั่นคงถ้าเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดอยากรวยเร็วๆเนี่ยมันก็ล้มเร็วแต่ว่าสิ่งที่ในหลวงสอนเราว่าให้เติบโตอย่างมั่นคงเติบโตแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือกันอย่างพี่น้องในชนบทที่เคยทำมาก่อนเนี่ยก็จะทำให้ประเทศเรามีความสุขจริงๆไม่ใช่เป็นความสุขแบบฉาบฉวยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนไทยควรจะต้องเรียนรู้ก็คือสิ่งที่ในหลวงของเราสอนนั่นเองไปบอกแล้วยิ่งอยากไว้ทั้งหลับเจ้าเพราะยิ่งอยากไปซื้อตะเลียกแล้วเจ้าเรียกว่าเถื่อนแล้วมานั่งคุมกับมับอยู่เห็นร้อนยิ่งอยากไว้ทั้งหลับเจ้านอกจากที่ว่าโครงการพระราชดำริหรือว่ามูลนิธิพระดาบสนี้ได้ทำในส่วนของภาคกลางภาคอีสานแล้วเห็นว่าที่ภาคใต้ก็มีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือความเป็นห่วงของในหลวงของพวกเราแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านก็เป็นห่วงเพราะพี่น้องคนไทยเราก็คงจะทราบว่าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเทพพระรัตน์ซึ่งท่านทรงเป็นรองประธานมูลนิธิพระดาบสเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ท่านก็ปรารภว่าท่านทรงห่วงเยาวชนนอกระบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้โรงเรียนพระดาบสลงไปทำงานเราก็เลยลงไปตั้งโรงเรียนพระดาบสแห่งที่2ที่จังหวัดยะลาแล้วก็รับเยาวชนนอกระบบที่ยากจนไม่ได้เรียนหนังสือในพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบมาเรียนต่อเนื่องกันมา3รุ่นแล้วปรากฏว่าเด็กพวกนี้เมื่อเขามีโอกาสเขาเป็นเด็กดีได้เพราะเขาเรียนจบหมดทุกคนมีการมีงานทำต่อเนื่องกันมา3รุ่นแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็พิสูจน์ว่าคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นอยู่ในภูมิภาคใดเนี่ยเป็นคนดีได้ถ้ามีโอกาสแล้วคนที่ให้โอกาสก็คือในหลวงของเรานั่นครับครับผมให้โอกาสผู้ใดโอกาสครับเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับก็คือบ่ต้องไปเตะฝุ่นรู้ๆดีๆอยู่น้ําบ้านคนละคนเรียนจบปริญญาตรีแล้วมาไปวิเคราะห์ฝุ่นเตะฝุ่นอยู่น้ําบ้านบ่ต้องไปค้ายาเสพติดบ่ต้องไปหันพึ่งพาเราบ่ต้องไปพึ่งพาอันนั้นอันนี้คุณจาศาสตร์ครับผู้ใดได้โอกาสเพิ่นมีโรงเรียนนี่ล่ะพระดาบสนี่ล่ะไปสอนให้ท่านเว้าเรื่องเราย้ํานําไปใส่จาศาสตร์แม่นล่ะครับอาจารย์ครับก็เยอะกันตัวอาจารย์ครับผมทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อวัน2วันเนี่ยดร.สุเมธตันติเวชกุลได้เข้าขอพระราชทานมอบรางวัลซึ่งเป็นเกียรติยศแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลอะไรครับ
เรื่องของสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนาและระบบรางพืชซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นของในหลวงของพวกเรา คนไทยเราก็ทราบดีนะคะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียมีเยอะมากในหลวงไปเห็นท่านก็ทรงเป็นห่วงท่านก็ไปคิดเรื่องของการแก้ไขน้ำเสียอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนท่านเป็นห่วงและท่านก็คิดเรื่องของการแก้ไขก็เป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ท่านเรียกว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาแล้วก็ท่านยังคิดเรื่องวิธีใช้รางพืชพืชกรองน้ำให้ใสซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จดสิทธิบัตรแล้วก็ได้ถวายพระองค์ท่านและสิ่งที่มูลนิธิพระดาบสดีใจก็คือเราได้ขอพระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาในปีนี้เป็นปีสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก คือพุทธชยันตี 2,600 ปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มูลนิธิพระดาบสก็ได้รับพระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาไปติดตั้งที่วัดโพธิมหาวิหารที่พุทธคยาซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่ก็เรียกว่าในหลวงของพวกเราแล้วก็พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันถวายพระราชกุศลเพราะว่าในหลวงทำบุญถวายพระพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์อรสุดาครับมีพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยผมก็สงสัยคำว่าโรงเรียนพระดาบสเนี่ยหมายความว่าจังไหนคำว่าดาบสสมัยก่อนที่เป็นฤาษีเป็นพระอาจารย์ลักษณะนี้ป่ะครับใช่ค่ะในหลวงมีพระราชดำรัสอธิบายเรื่องนี้เพราะท่านเป็นคนตั้งชื่อโรงเรียนนี้เองว่าท่านนึกถึงการศึกษาไทยเหมือนในอดีตพระดาบสก็คือครูพระฤาษีแต่เป็นครูที่มีลักษณะเป็นครูจริงๆแปลว่าการสอนเนี่ยต้องตั้งใจให้ความรู้กับศิษย์แล้วก็ต้องเมตตาแล้วศิษย์ก็มีหน้าที่ด้วยว่าเรียนหนังสือแล้วก็ต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ประเทศชาติเพราะฉะนั้นโรงเรียนพระดาบสเราก็สอนศิษย์ของเราว่าเรียนรู้ไปทำมาหากินแล้วจะต้องตอบแทนประเทศชาติครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่แหละพี่น้องที่รักและเคารพครับเกิดเป็นคนต้องรู้จักสำนึกบุญคุณคนครับถ้าคนคนใดนะครับบ่สำนึกในบุญคุณคนก้าวล่วงก้าวเล่าลืมคุณครูบาอาจารย์ลืมคุณคนมีพระคุณนะครับนั่นก็คือคนเนรคุณครับยังอีกโครงการนึงที่คนทั่วโลกนี่งึดงออะไรคือโครงการฝนหลวงนี่งึดงอเฮ็ดจังไหนจังเฮ็ดได้แม่เฮ็ดมาตั้งแต่พ.ศ. 2510เฮ็ดควมชื่นทำนั่นอากาศซ้ำนี่แล้วเอาเสื้อปกติเครื่องบินเนี่ยเห็นก้อนชีฟ้าเห็นก้อนเมฆไว้เขาสิลบหนีนะครับแต่ว่าขบวนเนี่ยเลี้ยนตำเลี้ยนตำชีฟ้าค่อยงึดอยู่ได้ว่าเฮ็ดได้จังไหนจากให้อาจารย์อ่อนสุดาบอกเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงคร่าวๆนะครับพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นก็สงสัยอยากหูอยากเห็นพอผมบ่ฮู้อีหลีครับโอ้ประเทศไทยนี้เป็นประเทศเกษตรนะคะเราก็รู้ว่าชาวไร่ชาวนานี่ไม่มีน้ำเขาปลูกไม่ได้นี่ในหลวงก็เป็นห่วงเพราะว่าบางช่วงเราก็เจอภัยแล้งภัยแล้งนี่พี่น้องเกษตรกรในชนบทก็จะรู้ว่าลำบากเดือดร้อนเพราะมันเพาะปลูกไม่ได้ในหลวงก็เป็นห่วงอีกนั่นเบิ่งเครื่องบินพญาจาพงสารคามพี่น้องทั้งภาคอีสานเห็นบ่พวกเจ้าจำไว้แน่น้อมใส่กระม้วงไว้แน่นั่นแหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับสมัยนั้นพี่น้องบ้านเฮาฝนฟ้าบ่ตกพี่น้องชาวนาเดือดร้อนบ่มีผู้ใดซอยได้พ่อหลวงบ่ได้อยู่ซื่อๆครับพระองค์คือนอนกับมือไกลน่ะปากเฮ็ดจังได๋หนอลูกกูประสบนิกรกูไฟฟ้าประชาชนกูจะอยู่ดีกินดีเฮ็ดจังไดเขาสิได้เฮ็ดนะพระองค์ก็ทรงคิดวิธีฝนหลวงขึ้นมาแล้วก็มาโปรยรอบแล้วรอบเล่าในที่สุดก็สำเร็จนะครับผมดีใจอีหลีครับผมครับแล้วก็ทราบว่าโครงการพระราชดำริหรือว่าโครงการของมูลนิธินี่นะครับมูลนิธิพระดาบสนี่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งน่าเชื่อถือมากมายนอกจากพระองค์ท่านจะเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์แล้วก็มีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรองประธานแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญเช่นอาจารย์แก้วขวัญวัชโรไทยนะครับอาจารย์พลอากาศเอกกำธนสินธวานนท์นายอาสาสารถินนายพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์นายจิรายุอิสลางกุลณอยุธยาพันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิรวดีจุรานนท์อย่างนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยและก็แพทย์หญิงกันนิกาตันประเสริฐเหล่านี้เป็นบุคคลที่สาธารณชนและก็ชื่อเสียงในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างมากเลยน่าเชื่อถือน่าจารย์นะอยากให้อาจารย์บอกโทรศัพท์สำหรับท่านกลุ่มคนหรือว่าผู้ด้อยโอกาสอยากจะเข้ามาศึกษาของมูลนิธิสุดท้ายครับอาจารย์ครับก็เชิญชวนได้ครับอาจารย์ก็สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่เบอร์โทรศัพท์022827000หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ022810377ค่ะครับผมก็ติดต่อได้ครับบ่ธรรมดาเด้ครับคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และก็คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระดาบสคือไผพี่น้องก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเด้ครับพี่น้อง
แล้วก็ร้อนกว่าท่านก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบ่มีรัตนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซื่อสยามบรมราชกุมารีพี่น้องหลายคนก็ยังอ่านว่าสมเด็จพระเทพรัตนะบ่แม่นครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องอ่านให้มันถึงนะครับเมื่อนี้ดีใจก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ออนสุดาเจริญหลักครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสฝ่ายกิจกรรมพิเศษและประชาสัมพันธ์ที่มาให้ความรู้กับทางรายการถือว่าเป็นเกียรติกับรายการพวกเขาและกับพี่น้องก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนขอขอบคุณพี่น้องป้องไปที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ผมพร้อมทั้งอาจารย์สุดาจ้าชาติจ้าถออำลาพ่อจากไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่พระอาจารย์ช่างเถอะคนงามขอปล่อยตามตามวาสนาและพี่ไม่มีปริญญาวันป้ามองนั้นทำเหมือนลืมได้ลืมไปลืมชายลืมได้ก็เชิญ